ครับวันนี้เราจะมาเทนี่นะครับบล็อกปลูกหญ้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยาน้ำยาอะไรครับน้ำยาเคลือบนะครับที่เราใช้สูตรน้ำนะครับเป็นกะลอนกะลอนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์ของเรานะครับหลังจากเทไปเสร็จเราก็ใช้โม่นะครับโม่แบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้นะครับในการผสมส่วนผสมของเราก็จะมีนะครับมีหินนะครับเราใช้หิน 3/8 นะครับนะครับเล็กๆขนาดนี้นะครับผสมกับทรายนะครับทรายหยาบนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่นะครับนี่ในแบบของเราครับข้างในโม่เราก็จะเป็นแนวนี้นะครับนี่เราใช้หินเท่าไหร่ครับหิน10ครับหิน10นะครับใช้ปูนเท่าไหร่ครับปูน5ครับทรายเท่าไหร่ครับทราย15ครับเนี่ยอันนี้เราก็ในช่างใหญ่ครับกำลังทำอยู่นะสนใจเข้ามาดูวิธีการทำนะฮะเราไม่กักไม่ห่วงนะที่ร้านอัลติเมทพาวัสดุนะครับอยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าอำเภอเชียงดาวนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับสินค้าคุณภาพนะครับราคาย่อมเยานะครับแวบเข้ามาได้เพราะพนักงานของเรานี่คัดหน้าตาอย่างเดียวเลยนะความสามารถไม่ต้องนะอันนี้เป็นหินกองใหม่ที่เรามานะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปชมไอ้ตัวที่มันเสร็จก่อนนะครับนี่ฮะนี่ที่มันเสร็จนะครับบล็อกปลูกหญ้าเวลาถ้ามาเรียงกันก็จะเป็นรูปลักษณะประมาณนี้นะฮะแต่ว่านี่มันสูงกว่ากันไปอันนึงเดี๋ยวเราน้องๆเตรียมหินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการโม่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหินปกติมันจะมี2ขนาดนะครับอันนี้เป็นหินขนาด 3/4 นะครับส่วนหินที่ใช้ในการเทพวกแบบหล่อคอนกรีตนะครับก็จะเป็นหิน 3/8อันนี้เป็นวิศวกรคุมงานของเรานะครับจบสายตรงนะฮะตรงไหนครับหลังจากใส่หินเสร็จครบเราใส่ไปเลยนะครับทั้งหมด10ถังนะครับ10ถังปูนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมทรายกันฮะทรายนี่ก็ใช้ทรายหยาบปกติครับส่วนปูนที่เราใช้นะครับเป็นปูนนี่เลยปูนช้างแดงครับไอ้ตีนีนะครับนี่เราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับตอนนี้น้องๆกำลังเตรียมปูนนะครับชมอาจจะเย็นหัวนะครับว่ามันทำอะไรกันอยู่เราก็ถ่ายไปงั้นนะฮะนี่ฮะทรายครับที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเราใส่ทุกอย่างเข้าไปในนี้ครับอันนี้ปกติเราจะใช้ในการโม่ปูนะฮะแต่วันว่างๆเราก็ใช้ในการผสมลาบนะครับอันนี้ทำอะไรมันฮะกระบะปูนี่คือทำไมต้องใส่น้ำไปก่อนครับมันจะได้ไม่เกาะครับมันจะได้ไม่เกาะใช่ไหมครับเวลาเราเทปูลงมานะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะฮะอันนี้เราก็ทำการตักปูนนะครับใส่ถังปูนนะครับอันนี้เราใช้สูตรเท่าไหร่ครับ2นะครับปูน2ใช่ไหมครับ
หิน10นะครับปูน5ฮะปูน5อ๋อปูน5นะครับขอโทษนะครับใช้ปูน5ละ5ถังนะครับปูน5ทราย10แล้วก็ทราย15เฮ้ยทราย15หิน10โอเคนะครับก็เอาง่ายๆก็เป็นปูนหินทรายนะครับเราสลับสูตรกันนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าตอนนี้หินมันแพงนะก็จะเป็น1 2 3นะครับผมก็ถ้าสมมุติปูน5คูณ2ก็จะเป็นหิน10นะครับแล้วก็คูณ3เข้าไปนะครับก็จะเป็น15นะครับทรายนะครับใส่ปูน1ถังนะครับใส่น้ำตามไปอีก1ถังนะครับการใส่น้ำตามไปมันจะทำให้เกิดไม่มีฝุ่นนะครับเยอะมากเท่าไหร่นะครับใส่ปูนครบแล้วใช่ไหมครับปูนเท่าไหร่นะครับ5นะครับ5ครับนี่เราใส่ทรายไปครับเราใช้ทรายทั้งหมด
เรื่องปกตินะครับแต่มันไม่ได้แข็งมากเพราะว่าตอนที่เราใส่ปูนกับผงไปนะมันอาจจะมีความชื้นเล็กน้อยนะทำให้ปูนไปติดตรงขอบได้นะอันนี้คือส่วนผสมที่เสร็จมานะครับก่อนที่เราจะไปใส่ในแบบนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องเนื้อเขาเรียกว่าเครื่องเขย่านะครับตอนเสร็จอย่าลืมล้างโง่กันด้วยนะครับก็เป็นแผนกล้างหม้อครับถ้าไม่ล้างเดี๋ยวมันจะติดหม้อนะครับปูนจะแข็งติดหม้อนะเราต้องทำให้หม้อเราสะอาดสุดนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มผลิตกันแล้วนะฮะใส่น้ำยาไปในแบบแบบนี้เห็นน้ำยาสีขาวนะครับเราใช้สูตรน้ำนะครับเพราะว่าจะใช้สูตรน้ำมันรู้สึกว่ามันจะเป็นพุนนะครับเป็นรูมีรูพุนนิดหน่อยเราตักใส่ถังปูนนะครับตากไว้ในร่มก็ได้นะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับ8ถึง12ชั่วโมงแต่วันนี้มีงานเร่งนะครับก็จะเทเช้าแกะเย็นนะฮะเทเย็นแกะเช้านะครับโอเคเมื่อแกะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้กันเลยนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ดองน้ำทิ้งไว้อีก1คืนนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เสร็จแล้วนะครับนี่ที่ลูกค้าจะมารับวันนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อปูเสร็จนะครับก็สามารถเอารถเหยียบได้เลยนะครับโอเคงั้นก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูน้องๆต่อนะครับบ๊ายบาย